ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กๆพบกับคุณครูในวันอังคารที่20เท่าไหร่นะ22มีเลขอะไรเอ่ยเลข2กี่ตัวละลูก2ตัวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2554นะคะเป็นไงเอ่ยสบายดีไหมสบายสบายดีนะคะคุณครูปลายทางสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีนะคะนักเรียนปลายทางล่ะลูกนักเรียนปลายทางเขาก็บอกว่าเขาสุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขานั้นได้ดูแลตนเองในเรื่องของสุขภาพร่างกายตอนนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวใช่ไหมคะบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนสลับกันไปมานะคะถ้าเด็กๆไม่ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วอาจจะทำให้เรานั้นเป็นไงคะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพที่ดีทำให้จิตใจของเราเป็นไงฮะดีไปด้วยหรือเปล่าก็ดีไปด้วยนะคะร่างกายดีสุขภาพจิตดีสุขภาพใจของเราดีก็จะทำให้อายุของเรานั้นยืนยาวนะคะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆน่ารักมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเราพบกันในชั่วโมงที่2ซึ่งชั่วโมงที่1นั้นเด็กๆได้รับความรู้กันไปในเรื่องของประโยคน่ารู้นะคะประโยคน่ารู้เป็นข้อความใช่ไหมคะที่เราสื่อสารกันแล้วก็เราใช้พูดคุยกันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นประโยคคำถามประโยคบอกเล่าหรือว่าประโยคปฏิเสธนะคะซึ่งเด็กๆทุกคนนั้นได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้พูดคุยสนทนากับเพื่อนบ้างนะคะได้ถามเพื่อนบ้างนะคะได้ปฏิเสธกับเพื่อนบ้างใช่หรือไม่ใช่ไหมคะอ้าวใช่นะคะวันนี้น่ารักมากนะหลายคนบอกว่าขอเพลงเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าคุณครูมอบเพลงอะไรไปดูกันเลยค่ะไปฟังกันด้วยแต่ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเอาละค่ะสะสมคะแนนทั้งต้นทางและปลายทางค่ะฝนตกดีกว่าฝนตกยาฝนหลั่งมาน้ำท่าเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลุงจูงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำได้ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเราThank you.
ค่ะปรบมือให้กับพวกเรานะคะที่ตั้งใจทำกิจกรรมทุกๆกิจกรรมปรบมือให้พวกเราค่ะเอาละค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะสองตาดูสองหูฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเยี่ยมมากเลยวันนี้คุณครูมีปริศนาภาพมาให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทักษะกันเราไปดูกันในด็อกคิวเมนต์เลยค่ะคุณครูมีปริศนาภาพค่ะไปดูกันในด็อกคิวเมนต์เลยค่ะเป็นภาพสวยๆนะคะเป็นภาพของคุณครูท่านหนึ่งค่ะเห็นไหมคะเป็นภาพของคุณครูปลายทางท่านหนึ่งท่านมีนามว่าคุณครูเพ็ญพันธ์สุขสารโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเป็นภาพของคุณครูที่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองทายสิคะปริศนาภาพคุณครูของเราท่านนี้นะคะท่านอยู่ณสถานที่ใดใครตอบได้คุณครูมีรางวัลให้ค่ะกลุ่มที่หนึ่งตอบว่ากลุ่มที่สองเด็กๆได้ใจหรือคะว่าเป็นวัดสังเกตได้จากอะไรล่ะลูกอะไรนะกลุ่มที่หนึ่งเขาบอกว่าสังเกตได้จากเสาของวัดใช่ไหมใช่เสาของวัดมีลักษณะยังไงล่ะลูกสีอะไรคะเป็นเสาสีทองแกะสลักด้วยเป็นรูปอะไรเอ่ยน่าจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะมังกรกลุ่มที่1ตอบว่าเป็นมังกรกลุ่มที่2ค่ะมังกรเอาล่ะค่ะทุกคนมีความคิดที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูส่งไมค์ไปดีกว่าว่าปริศนาภาพของคุณครูนะคะคุณครูเพ็ญพันธ์นะคะยืนอยู่ณสถานที่ใดอันนี้เป็นปริศนาภาพนะคะฝึกทักษะภาพที่มองเห็นหลายคนตอบว่าเป็นเสาสีทองเพราะฉะนั้นเสาสีทองนั้นน่าจะเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรคะมียอดด้วยมียอดเสาด้วยส่งไมค์ต่อค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะมังกรค่ะมังกรค่ะมังกรครับมังกรครับตอบดังๆค่ะคนที่3พูดเบามากนักเรียนปลายทางไม่ได้ยินนะจ๊ะหนูมังกรเพื่อนของเธอไม่ได้ยินนะคะสะกิดเพื่อนหน่อยสะกิดเพื่อนหน่อยมังกรมังกรถึงไหมคะมังกรไมค์ของเราเป็นไงฮะสายยาวไปถึงเพื่อนๆแล้วนะคะมังกรมังกรค่ะมังกรพญานาคมังกรพญานาคมังกรมังกรพญานาคเอาละค่ะหลายคนนะคะตอบว่ามังกรบ้างอีกหลายๆคนบอกว่าน่าจะเป็นเสาของพญานาคนะคะกลุ่มที่1ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่ามังกรและนักเรียนปลายทางของคุณครูและลูกโดยเฉพาะเด็กๆโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขจังหวัดสมุทรสงครามตอบว่าอะไรคะพญานาคเด็กๆแน่ใจหรือเปล่าเอ่ยพญานาคเดี๋ยวคุณครูเฉลยนะคะถูกต้องหรือไม่เราไปดูนะคะคุณครูคนสวยของเราท่านนี้ยืนอยู่ข้างเสานะคะเสาต้นนี้อยู่ในวัดนะคะอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นข้างบนนี้เป็นภาพของอะไรคะเป็นภาพของอะไรคะ
ไหนใครตอบพญานาคยกมือค่ะใครตอบมังกรใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมคะว่าลบใช่ตอบคุณครูคะน่าจะเป็นเสาของอะไรคะพญานาคไหนใครตอบพญานาคยกมือเอามือลงใครตอบว่ามังกรเพราะฉะนั้นวันลบเฉลยค่ะน่าจะเป็นเสาของอะไรเอ่ยพญานาคเอาละค่ะเสียงส่วนใหญ่จากปลายทางเด็กๆโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขตอบว่าเป็นเสาของพญานาคเพราะฉะนั้นใครตอบพญานาคเดี๋ยวมีรางวัลให้ท้ายชั่วโมงนะคะตอนนี้รับคะแนนกันไปก่อนคนละ 5,000 คะแนนค่ะเป็นคุณครูของเราที่อยู่ปลายทางนะคะโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นภาพปริศนาค่ะเห็นไหมคะภาพสวยๆนะคะทำให้เด็กๆได้เกิดคอนเซปต์ใช่ไหมคะฝึกทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดสักนิดนึงอันนี้เป็นแนวคิดนะคะเอาละค่ะเรื่องของเราบ้างแล้วนะคะตอนนี้เรากลับไปที่เรื่องของเราค่ะเด็กๆปรบมือให้กับคุณครูของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ